สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยค่ะในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้านะคะเด็กๆตัวนำไฟฟ้าก็คือสสารวัตถุหรือว่าวัสดุนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่ายนะคะซึ่งตัวนำไฟฟ้านั้นจะเป็นวัตถุที่มีความต้านทานต่ำนะคะได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะคะก็อย่างเช่นพวกทองแดงอลูมิเนียมทองหรือว่าเงินนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเงินเนี่ยนะคะเด็กๆถือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะคะแต่สายไฟทั่วไปเนี่ยนะคะเด็กๆที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนนะคะเราจะใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะเพราะว่าสาเหตุที่เราใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นเพราะว่าเงินนั้นมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเขาจึงใช้ทองแดงซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าเงินนะคะแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเขาจึงนิยมนำเอาทองแดงมาทำเป็นสายไฟฟ้านั่นเองนะคะถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของตัวนำไฟฟ้านั่นเองนะคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะลูกนะคะว่าตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะเด็กๆพวกโลหะชนิดต่างๆใช่ไหมคะอะไรบ้างคะที่ทำมาจากโลหะอย่างเช่นเงินใช่ไหมลูกนะคะมีเงินใช่ไหมคะเด็กๆมีอะไรคะเนี่ยมีทองใช่ไหมนะคะมีทองแดงนะคะมีเหล็กอย่างเงี้ยนะคะอุปกรณ์ที่เรารู้จักนะคะเด็กๆที่เป็นวัสดุยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดีหรือที่เราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะอย่างเช่นอะไรคะลวดหนีบกระดาษใช่ไหมช้อนโลหะนะคะหรือว่าลูกกุญแจที่ทำมาจากโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนำไฟฟ้านะคะเด็กๆที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือเงินนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของการเรียงลำดับนะคะโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคืออะไรคะเด็กๆก็คือเงินนั่นเองนะคะเงินจะเป็นโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะอันดับที่2ก็คือทองแดงนะคะอันดับ3ก็คือทองนั่นเองนะคะซึ่งสายไฟที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะทำมาจากทองแดงนะคะทำไมเขาจึงไม่เอาเงินมาทำเป็นสายไฟฟ้าคะเด็กๆทั้งๆที่เงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีสุดนะคะเนื่องจากว่าเงินนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าทองแดงมีราคาที่ถูกกว่าเงินนะคะแล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงนิยมนำเอาทองแดงนะคะมาทำเป็นสายไฟนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นส่วนของชนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะชนวนไฟฟ้าก็คือสสารวัตถุวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นะคะตัวอย่างของวัสดุที่เป็นชนวนไฟฟ้าหรือว่าวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านะคะเด็กๆก็อย่างเช่นพวกไม้แห้งพลาสติกยางแก้วหรือว่ากระดาษแห้งนั่นเองนะคะชนวนไฟฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้านะคะอย่างเช่นสายไฟที่เราเคยใช้ตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าสายไฟนะคะจะห่อหุ้มด้วยชนวนไฟฟ้าหรือว่าพลาสติกนั่นเองใช่ไหมคะทำไมสายไฟที่ด้านในเป็นทองแดงด้านนอกห่อหุ้มด้วยพลาสติกจึงจำเป็นที่จะต้องห่อหุ้มด้วยพลาสติกคะเด็กๆเป็นเพราะอะไรลูกนะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราจับสายไฟเราจะได้ไม่โดนไฟดูดนั่นเองนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ต้องสัมผัสกับร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่นะคะจะเป็นชนวนไฟฟ้าอย่างเช่นไขควงด้ามจับไขควงเนี่ยนะคะเด็กๆก็คือทำมาจากอะไรลูกทำมาจากชนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะหรือว่าเตารีดนะคะด้านล่างของเตารีดเนี่ยก็คือทำมาจากโลหะแน่นอนว่า
ระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดีใช่ไหมคะแต่ว่าด้ามจับของเตารีดนั้นจะเป็นชนวนไฟฟ้าเพราะว่าเวลาที่เราจับเตารีดเราจะได้ไม่โดนไฟดูดหรือว่าไฟช็อตนั่นเองใช่ไหมคะส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นมือจับเนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นชนวนไฟฟ้าจำพวกพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะอย่างที่คุณติ๊กยกตัวอย่างไปนะคะว่าจะเป็นเตารีดหรือว่าไขควงอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนะคะหรือว่าสายไฟอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับร่างกายมนุษย์นะคะส่วนใหญ่จะทำมาจากชนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของชนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นตัวอย่างของชนวนไฟฟ้านะลูกนะคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะคะว่าชนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีหรือว่าวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้นะคะซึ่งจะมีความต้านทานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะถ้าเรานำเอาวัสดุที่เป็นชนวนไฟฟ้ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆก็จะทำให้หลอดไฟนั้นไม่มีความสว่างหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรานำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้นั่นเองใช่ไหมคะเนื่องจากว่าชนวนไฟฟ้านะคะเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นั่นเองนะคะตัวอย่างของชนวนไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะเด็กๆก็อย่างเช่นมีแก้วใช่ไหมลูกนะคะไม้มีผ้าหรือว่ายางลบซึ่งทำมาจากยางนั่นเองนะคะวัสดุเหล่านี้จึงเป็นชนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักในส่วนของไส้ดินสอกันนะลูกนะคะเด็กๆจะต้องแบ่งเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นไม้เนี่ยนะคะดินสอซึ่งด้านนอกจะเป็นไม้ใช่ไหมลูกนะคะไม้เป็นชนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นะคะส่วนไส้ดินสอที่เวลาเราเขียนเนี่ยนะคะสีดำจะออกมาจากดินสอได้ก็คือเป็นส่วนของไส้ดินสอใช่ไหมลูกนะคะไส้ดินสอเนี่ยนะคะเด็กๆมีสมบัติเป็นแกไฟนะคะซึ่งเป็นธาตุคาร์บอนในรูปแบบนึงนะคะเป็นสารจำพวกอโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าไส้ดินสอมีสมบัติเป็นแก๊สไฟนะคะซึ่งเป็นอโลหะเพียงแค่ชนิดเดียวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวอย่างของตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้ากันนะลูกนะคะอย่างภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะเด็กๆเป็นภาพของกระทะไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมคะกระทะไฟฟ้าเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีทั้งตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้าใช่ไหมลูกนะคะอย่างตัวนำไฟฟ้าคือส่วนอะไรคะเด็กๆก็คือส่วนของอลูมิเนียมเนี่ยตรงนี้ที่คุณที่วงกลมเนี่ยนะคะอลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะส่วนด้ามจับเนี่ยนะคะเด็กๆดูนะลูกนะคะด้ามจับของกระทะไฟฟ้าเนี่ยนะคะทำมาจากพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นด้ามจับของกระทะไฟฟ้านั้นจึงเป็นชนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะของตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นอีกตัวอย่างนึงของตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้าก็คืออะไรคะก็คือสายไฟนั่นเองใช่ไหมคะสายไฟด้านในก็คืออะไรคะเด็กๆทองแดงใช่ไหมคะด้านในของสายไฟเนี่ยก็คือทองแดงนะคะทองแดงก็คือตัวนำไฟฟ้าหรือว่าวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดีนะคะส่วนพลาสติกที่เป็นสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีดำสีน้ำตาลที่ห่อหุ้มทองแดงเอาไว้เนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นในส่วนของชนวนไฟฟ้านะคะหรือว่าวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ใช่ไหมคะทำไมเขาจึงต้องเอาพลาสติกมาห่อหุ้มสายไฟเอาไว้คะเด็กๆเป็นเพราะอะไรลูกเอาพลาสติกมาห่อหุ้มทองแดงเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าพลาสติกนั้นเป็นชนวนไฟฟ้านะคะหรือว่าวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะเวลาที่เราจับสายไฟเนี่ยเราก็จะไม่โดนไฟดูดนั่นเองค่ะสายไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะทำมาจากทองแดงนะคะเนื่องจากว่าทองแดงนั้นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีซึ่งสามารถใช้แทนเงินได้นะคะ
ถึงแม้ว่าเงินจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเงินนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมนำเอาทองแดงมาทำเป็นสายไฟฟ้าใช้ตามอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะส่วนสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะใช้อลูมิเนียมในการทำสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่าทองแดงนะคะสายไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่นะคะเด็กๆจะส่งกระแสไฟฟ้าไปตามถนนหรือว่าไปตามทุ่งนาส่วนใหญ่จะไม่มีฉนวนไฟฟ้าห่อหุ้มเอาไว้นะคะหรือหากมีฉนวนไฟฟ้าห่อหุ้มนะคะก็จะเป็นพวกฉนวนแบบบางๆเอาไว้เท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าไม่ปลอดภัยกับการที่เราจะไปสัมผัสหรือว่าไปแตะต้องสายไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองนะคะการหุ้มฉนวนที่ปลอดภัยเนี่ยนะคะเด็กๆฉนวนไฟฟ้าจะต้องมีความหนามีเปลือกนอกอีกชั้นนึงนะคะแล้วก็สายที่เป็นฉนวนเนี่ยนะคะจะต้องมีน้ำหนักที่มากนะคะจึงไม่สามารถพาดไปบนเสาไฟฟ้าที่เราใช้ทั่วไปได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะคะก็คืออย่างเช่นพวกเงินทองแดงหรือว่าทองคำอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะคะวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดีนะคะส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือว่าวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นะคะก็อย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างเช่นพวกพลาสติกแก้วยางไม้หรือว่ากระดาษนั่นเองใช่ไหมคะนะคะเด็กๆนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กมีการบ้านให้ทำนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะอธิบายให้ฟังในสไลด์ถัดไปเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า110นะลูกนะคะข้อที่3เขาบอกว่าสังเกตภาพวิเคราะห์ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะแล้วจัดจำแนกวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะตารางชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะให้เด็กๆทุกคนดูภาพแล้วเขียนชื่อของชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำวัตถุที่ได้ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับเขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะว่าตัวอย่างของวัตถุที่ยกมาเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กจะจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะลูกนะสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ